ต่อกันที่นครพนมนะครับช่วงนี้หลายชุมชนและหลายอำเภอกำลังเร่งทำเรือไฟสำหรับงานประเพณีไหลเรือไฟที่กำลังจัดขึ้นในเดือนหน้านะครับการทำเรือไฟต้องใช้ความเชี่ยวชาญและเทคนิคต่างๆครับเพื่อให้เรือออกมาสมบูรณ์แบบและก็สวยงามด้วยคณะผู้จัดทำเรือไฟหรือเรียกกันว่าศิลปินเรือไฟอำเภอที่จังหวัดนครพนมคุณผู้ชมเขาเร่งประกอบชิ้นส่วนเรือไฟเพื่อใช้ในงานประเพณีไหลเรือไฟประจำปีนี้นะครับเรือไฟ1ลำเนี่ยใช้ไม้ไผ่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ลำครับใช้ถังเหล็กขนาด200ลิตรในประมาณ120ถึง150ใบขณะนี้ทั้ง12อำเภอกำลังเร่งสร้างเรือไฟในช่วงที่น้ำในแม่น้ำโขงหนุนสูงใกล้แตะระดับตาลิ่งนะครับเพราะว่ามีข้อดีก็คือมีความสะดวกในการส่งชิ้นส่วนขึ้นไปประกอบบนเรือไฟไม่ต้องส่งต่อกันหลายทอดเรือไฟแต่ละลำเนี่ยเตรียมการมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมแล้วนะครับใช้เวลาก่อสร้างหรือว่าสร้างในประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งขึ้นอยู่กับขนาดและความใหญ่โตของเรือไฟเมื่อทำโครงสร้างเรือไฟเสร็จแล้วก็จะมีการประกอบลายและโคมที่ทำจากตะเกียงน้ำมันครับตามที่ได้ออกแบบไว้เตรียมจุดในงานประเพณีไหลเรือไฟซึ่งปีนี้คุณผู้ชมจัดในคืนวันที่17ตุลาคมนะครับตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11ช่วงวันออกพรรษาครับระยะเวลานะครับปกติจะประมาณเดือนหนึ่งประมาณนะครับตั้งแต่การเตรียมการตัดไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่นี้ไม้ไผ่ใหญ่นี้เราจะใช้อยู่ประมาณสัก800ลำนะครับแล้วก็ไม้ไผ่เล็กประมาณสัก 3,000 คร่าวๆนะครับประมาณนี้ทีนี้การสร้างแพนะครับสร้างแพนี้เราจะใช้ถัง200ลิตรเนี่ยประมาณสัก130กับ125 130ใบแล้วก็การผูกแพทำแพจะใช้เวลาอยู่ประมาณสัก15วันหลังจากทำแพเสร็จมันก็จะเป็นส่วนในการขึ้นลายเรือไฟนี่จะใช้เวลาอยู่ประมาณ3วันนะครับโดยแผนของนาว่าเราจะใช้วันที่10 11 12ขึ้นลายทีนี้วันที่จะขึ้นตะเกียงเราจะขึ้นอยู่วันที่15 16และเก็บตกวันที่17วันไหลประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนมผู้ชมครับปีนี้จัดระหว่างวันที่8ถึง18ตุลาคมนี้นะครับ11วัน11คืนบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมและบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในช่วงเทศกาลออกพรรษานะครับทางจังหวัดคาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวและชาวนครพนมร่วมงานนับแสนคนกันเลยครับ